แอปทักษะอ่อนแจงดราม่าพ่อเม้นไอจีสงกรานต์และยืนยันหนักแน่นเราคงไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมแอปทักษะอ่อนเปิดใจเคลียร์ดราม่าคุณตาน้องปีใหม่คอมเมนต์ไอจีสงกรานต์เตชะนรงค์พร้อมย้ำสถานะคงไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วเป็นประเด็นที่ฮอตที่หลายคนให้ความสนใจสำหรับดราม่าเรื่องครอบครัวของนางเอกสาวแอปทักษะอ่อนกับสามีหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์โดยเฉพาะประเด็นล่าสุดที่คุณพ่อของสาวแอปเข้าไปคอมเมนต์ในไอจีสงกรานต์เกี่ยวกับการพาลูกไปดูพ่อชกมวยและนั่งรถโดยไม่ใช้คาร์ซีทจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในขณะนี้โดยล่าสุดวันที่12ธันวาคม2560แอปทักษะอ่อนก็ได้ออกมาเปิดใจเคลียร์ประเด็นดังกล่าวว่าที่คุณพ่อของตนเข้าไปคอมเมนต์ใน IG สงกรานต์นั้นคุณพ่อก็คงตำหนิแต่ตนเชื่อว่าทางสงกรานต์เข้าใจและตนเองก็เข้าใจทุกๆคนที่ออกมาแสดงความเห็นเพราะทุกท่านมองจากภายนอกคือจะไม่รู้ว่าเรามีความสัมพันธ์หรือผูกพันกันมากขนาดไหนโดยเฉพาะคุณสงกรานต์กับคุณตามีความผูกพันกันมากที่คุณตาทำไปเพราะความรักและเป็นห่วงหลานเตือนก็เพราะเป็นห่วงถ้าคนที่สนิทจะรู้ว่าคุณตาทั้งรักให้ความไว้ใจกับสงกรานต์มาตลอดกับประเด็นที่เกิดขึ้นตนเป็นคนกลางก็ลำบากใจแต่ก็แคร์ความรู้สึกของทุกๆคนทุกๆฝ่ายตนกับสงกรานต์ก็คุยกันเป็นปกติอยู่แล้วเวลาเขาไปรับลูกแต่อาจไม่ได้บอกรายละเอียดส่วนตัวตนก็เคยพาลูกไปเรียนต่อยมวยของเด็กสงกรานต์เองก็รับรู้คือก็ไม่ได้จะให้ลูกเรียบร้อยเป็นท่าพับไว้แต่การไปเรียนกับการไปดูอย่างไม่เข้าใจมันก็ต่างกันความสามารถในความเข้าใจของเด็กเล็กกับเด็กโตก็ต่างกันการที่เขาเห็นคนที่เขารักโดนต่อยเลือดออกมันก็ไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีการที่ลูกยังเล็กอาจไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจในตอนนี้ได้แต่ในอนาคตเราก็จะต้องอธิบายให้เขาเข้าใจอยู่แล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงนี้ดูเหมือนว่าสงกรานต์จะโดนมรสุมเยอะแอปทักษะอ่อนก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้ไม่รู้จะพูดยังไงส่วนเรื่องสรรพนามที่สงกรานต์เรียกพ่อของเธอว่าคุณอานั้นแอปทักษะอ่อนเผยว่าเมื่อก่อนก็เรียกว่าคุณพ่อแต่ก็ไม่รู้จะตอบแทนอีกฝ่ายอย่างไรเรื่องโอกาสกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนั้นก็อย่างที่เคยบอกไว้ไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมค่ะเรื่องแพลนไปหย่ายังไม่ได้กำหนดวันและยังไม่ได้คุยกันหลังจากให้สัมภาษณ์ไปคราวก่อนฝ่ายชายก็ไม่ได้มีฟีดแบ็กอะไรกลับมาตนก็ใช้ชีวิตวันต่อวันให้ดีที่สุดก็มีโอกาสได้เจอกับฝ่ายชายบ้างมีพูดคุยกันบ้างนิดหน่อยเรื่องง้อคือมันเป็นเรื่องที่ผ่านมานานแล้วแยกกันอยู่1ปีแล้ว